โอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้ไม่ใช่คลิปสเตลนะครับทุกคนก็คงจะเห็นชื่อคลิปแล้วก็ปกมาแล้วนะครับก็คือเป็นการแนะนำบิวนะครับเอาไว้เล่นสนุกสนุกได้นะครับเพราะว่าผมก็ไปลองเล่นแล้วรู้สึกว่าไอ้บิวเนี้ยมันสนุกมากนะครับก็เป็นบิวของตัวละครแจ็คเก็ตนะครับตัวละครที่เฟี้ยวฟ้าวสุดๆนะโอเคเปิร์กของแจ็คเก็ตนะครับก็เดี๋ยวจะไม่อธิบายยาวๆแล้วนะครับก็คืออันนี้คือลดความเสียหายลง 12% นะครับเมื่ออยู่ใกล้ๆศัตรูนะครับอันนี้ค่าศัตรูนะครับ1ตัวได้เกาะ30หน่วยนะครับเยอะมากๆนะครับตอนแล้วก็มีคุณดาวแค่วิเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็การใช้อาวุธระยะประชิดนะครับสังหารศัตรูนะครับจะได้พลังชีวิตฟื้นฟูมา 10% นะครับคูดาวแค่1วิเท่านั้นนะครับแล้วก็สกิลนี้ครับฆ่าศัตรูนะครับ1ตัวฟื้นฟูเกาะ30หน่วยรวมกับของเดิมนะครับก็จะเป็น60หน่วยนะครับมีคูดาวแค่วิเดียวนะครับ1วิต่อ60หน่วยนะครับแล้วก็สกิลอันสุดท้ายนะครับเมื่อสังหารศัตรูนะครับมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ศัตรูข้างๆเนี่ยทำการแพนิคหรือว่าหวาดกลัวนะครับมันจะเอามือมากุมหัวเพื่อสาหัวนะฮะโอเคแล้วก็มีคูดาว1วินะครับสกิลทั้งหมดของแจ็คเก็ตมีคูดาวแค่วิเดียวเท่านั้นนะครับมันเลยกลายเป็นบิวที่ค่อนข้างเก่งนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ต้องใส่เกราะหนาก็ตามนะครับผมใส่เกราะเบลติกเนี่ยผมสามารถยืนหนามากยืนได้แบบเหมือนใส่แท้งเลยนะเพราะว่าการที่มันรีเกราะ60วิไอ้60หน่วยนะครับทุกๆ1วิเนี่ยแล้วมันยังสามารถมีสกิลรีเลือดตัวเองเนี่ยแล้วก็มีสกิลที่ทำให้ศัตรูแพนิคเนี่ยมันคือบิวที่แบบครบเครื่องนะครับเป็นครบเครื่องของสายบูจริงๆนะครับเปิร์กนี้นะก็ธรรมดาแล้วฮะตัวแจ็คเก็ตมันเก่งโอเคก็ปืนนะครับแนะนำให้ใช้เป็นปืนไรเฟิลแอสซอลไรเฟิลนะครับเป็นปืนที่ยิงได้รัวๆหน่อยเพราะว่าเราจะต้องใช้การฆ่าศัตรูนะครับเพื่อรีเกาะนะครับก็ผมแนะนำเป็นปืนนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าผมว่ามันเป็นปืนที่ดีนะเนี่ยเป็นปืนของด่านอันนี้นะครับด่านให้คุณผู้ชมเล่นด่านนี้ก็สามารถปลดล็อกปืนนี้มาแล้วนะครับโอเคก็ปืนลองนะครับเป็นปืนอะไรก็ได้นะคุณผู้ชมจะเอาปืนของไอ้แจ็คเก็ตมาก็ได้นะครับไอ้ปืนลายสวยๆนั่นนะฮะแต่ว่าผมชอบปืนนี้นะครับเป็นปืนที่ฟรีที่ดีจริงๆนะครับเป็นปืนระเบิดนะผมชอบอะไรที่มันระเบิดเนี่ยแล้วก็ผมไม่เอาโค้นของแจ็คเก็ตมานะเพราะแจ็คเก็ตมันไม่ค่อยเก่งนะครับอาวุธเมลีที่เก่งที่สุดก็คือนี่ฮะคาตาน่านะครับของซีโร่นะครับเอาคาตาน่ามานะครับเพราะว่ามีดาเมจที่สูงมากนะครับดาเมจถึง70เลยนะครับแล้วก็มีชกให้ล้ม70นะครับชาร์จสูงสุดก็คือ450นะครับระยะ270นี่คือกว้างค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็เป็นอาวุธที่ตีค่อนข้างเร็วนะครับเป็นตีรีเร็วมากอย่างที่คุณผู้ชมรู้กันนะว่าคือบูโดเซอร์เนี่ยมันแพ้อาวุธระยะประชิดถ้าเกิดใครเล่นสายฟูจิทีฟนะครับเนาะโอเคก็มาดูที่มัตเตอร์มายนะครับก็คอมแบทเมดิกนะครับควิกฟิตแล้วก็อัปเปอร์นะครับเอาเฟิร์สเอ็ดคิดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นด็อกเตอร์อันนี้ได้นะครับคอมแบทด็อกเตอร์ก็ได้นะครับแล้วก็สายจับตัวประกันนะครับก็คืออันนี้เป็นทางผ่านนะครับแล้วก็มาอัพอันนี้เป็นระดับเอทสามารถเอาตำรวจมาเป็นพวกได้2คนนะครับโจ๊กเกอร์นะครับก็คือสกิลที่เอาตำรวจมาเป็นพวกนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์อินคัมนะครับเมื่อมีตำรวจอยู่ในฝั่งเรานะครับเราจะได้พลังชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 30% นะครับแล้วก็ตำรวจฝั่งเราเนี่ยจะได้รับความเสียหายน้อยลง 54% นะครับในระดับเอทนะโอเคระดับประสิทธิ์ก็คือวิ่งเร็วนั่นแหละฮะแล้วก็ฮอตเอทเทเกอร์นะครับก็คือเมื่อเรามีตัวประกันหรือว่าตำรวจที่อยู่ข้างเราเนี่ยเราจะได้รับการรีเลือด 4.5 หน่วยนะครับ
4.5%นะครับทุกๆ5วินะครับก็เอามารีเลียทำให้ตัวแจ็คเก็ตของเราอึดขึ้นถึงแม้ว่าตัวเปิร์กของแจ็คเก็ตเนี่ยจะมีสกิลที่รีเลียอยู่แล้ว 10% เมื่อฆ่าด้วยอาวุธเมลีนะครับแต่ก็ถ้ามีอันนี้มาด้วยจะเสริมความอึดความแข็งแกร่งให้กับตัวแจ็คเก็ตของเรานะครับมาดูสองสายเอ็นฟอร์เซอร์นะครับเอ็นฟอร์เซอร์ก็คืออัพดีไซน์เลนเซอร์เป็นระดับเอทเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับป้องกันแฟตนะครับแฟตเกมนี้นานที่เป่งเลยนะครับแล้วก็ไดฮาร์ดเป็นระดับเอทเลยนะครับเพราะว่าระดับเอทเนี่ยจะทำให้เพิ่มเกาะในชุดเกาะหมวดบาเลติกอีก20หน่วยนะครับโอเคแล้วก็บูอายนะครับยิงหัวเพิ่มเกาะยิงหัวเพิ่มเกาะมีคุณดาว2วินะครับถ้าเกิดเอามาคอมโบกับสกิลไม่ใช่สิถ้าเกิดเอามาคอมโบกับเปิร์กนะครับเปิร์กของแจ็คเก็ตที่มันได้60นะครับยิงหัวอันนี้ไปอีกนะครับ80นะครับคือสูงมากยิงทีนี่แทบจะเต็มหลอดอยู่แล้วนะฮะคือออกไปยิงศัตรูสมมุติถ้าเราโดนศัตรูยิงมาเรื่อยๆแล้วเราก็ยิงหัวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วศัตรูมันตายเงี้ยก็80ไปเรื่อยๆนะคือมันจึงทำให้สายเนี้ยเก่งนะครับเป็นสายที่รีเกาะได้เยอะมากๆนะฮะโอเคมาดูสายนี้นะครับก็เป็นสายเกี่ยวกับการควบคุมปืนกลนั่นแหละฮะก็คือนี่เป็นระดับเบสิกนะครับทำให้อาวุธปืนเนี้ยเพิ่มความแม่นยำ8แต้มนะครับไฟคอนโทรลนะครับก็คือระดับเบสิกความแม่นยำของอาวุธปืนเพิ่มขึ้น12เมื่อเล็งอาวุธนะครับเอาไว้สำหรับยิงสไนเปอร์นะครับคุณจะได้รับความแม่นยำเพิ่มขึ้นอีก20เมื่อคุณกำลังเดินนะครับ Lock and Load นะฮะก็ระดับเบสิกก็คือวิ่งยิงได้นะฮะแล้วก็ในระดับเอทก็คือเมื่อคุณฆ่าศัตรู2ตัวด้วยปืนSMG, LMG, Assault Rifle นะครับหรือว่า Special Weapon นะครับก็จะทำให้คุณนะรีโหลดกระสุนเร็วขึ้น 100% นะครับโอเคและความสามารถนี้จะลดลงไปตามจำนวนกระสุนที่เกิน20อยู่ในแม็กนะครับสกิลนี้นะครับในระดับเบสิกนะครับเราจะได้รับกระสุนเพิ่มขึ้น15ลูกนะครับในแมกกาซีนนะครับแล้วก็ความสามารถนี้ไม่ส่งผลกับความสามารถล็อกแอนด์โหลดอันนี้นะครับในระดับเอทนะครับก็คือกระสุนของเราสามารถยิงทะลุเกาะศัตรูได้นะครับก็คือคุณเห็นไอ้ทหารที่เวลาเรายิงตัวมันแล้วมันไม่เกิดดาเมจไหมฮะที่เราต้องยิงแต่หัวนะครับสกิลนี้จะทำให้เรายิงตัวมันได้นะครับแล้วก็เกิดดาเมจนะครับโอเคสกิลนี้นะครับความเสียหาย 30% จากการยิงหัวจะถูกนำมาเป็นความเสียหายเพิ่มเติมให้กับความเสียหายร่างกายนะครับความสามารถนี้จะส่งผลต่อเมื่อใช้อาวุธประเภท SMG, LMG, Assault Rifle นะครับที่อยู่ในหมวดยิงอัตโนมัตินะครับอยู่ในหมวดยิงอัตโนมัติในระดับเอทนะครับสร้างความเสียหาย 90%จากการยิงหัวจะถูกนำมาเป็นความเสียหายบนร่างกายเพิ่มให้กับความรุนแรงของอาวุธประเภท SMG, LMG แล้วก็ Assault Rifle นะครับก็คือง่ายๆคือสกิลนี้ยิงตัวได้แรงนะครับเพราะเราก็คงไม่เน้นยิงหัวอะไรมากนะฮะถึงแม้เราจะเอาบูอายมาก็ตามแต่ว่าบางครั้งเราก็ยิงตัวเนาะเราก็ยิงได้แรงสายโกดฮะDark and Cover เป็นทางผ่านนะครับแล้วก็ปากัวนะครับ2สกิลนี้จะช่วยบวกให้เราวิ่งเร็วนะครับแล้วก็อันนี้สามารถวิ่งไปรีโหลดไปได้จะทำให้แจ็คเก็ตเราเนี่ยสามารถวิ่งเข้าไปประชิดตัวศัตรูได้ง่ายเพราะว่าบางครั้งแจ็คเก็ตเราก็จะใช้เป็นเมลีนะครับก็ฟูจิทีฟนะครับเมลีก็แค่นี้ก็พอนะครับอันนี้เป็นทางผ่านเฉยๆนะครับได้รับความเสียหายระยะประชิดลดลง 50% นะครับโอเคไอสกิลบัตรนี้ขาดไปไม่ได้เลยนะครับทุกๆการฆ่าศัตรูนะครับ1ตัวเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายให้กับอาวุธเลยไปชิด 100% นะครับสูงสุดอยู่ที่ 1,006 นะครับยิงศัตรูเพื่อเก็บชาร์จไปเรื่อยๆนะครับโอเคสูงสุดอยู่ที่ 1,006 นะครับคือยิงครบเปอร์เซ็นต์ที่เขาบอกนะครับแล้วลองไปตีพวกบูลเลอร์ดูนะครับอาจจะวันฮิตไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็สกิลนี้นะครับ
เมื่อเราใช้เมลีอ่ะตีโดนศัตรูนะครับใช้เมลีนะตีโดนศัตรูมันจะบวกความเสียหายให้กับเราครับคูณ10นะครับไปเรื่อยๆนะครับถือเป็นอะไรที่ดีมากๆถึงแม้ว่าเราจะไม่มีตัวชาร์จนะครับตัวชาร์จที่แบบ1,600นะครับการเราที่เราเอาระยะประชิดไปตีเนี่ยก็จะได้ตัวคูณ10มาอยู่ดีนะครับส่วนในระดับเอนะครับเมื่อสังหารศัตรูด้วยอาวุธระยะประชิดจะเพิ่มความเร็วในการรีโหลดอาวุธนะครับสามารถที่จะเล่นแบบว่ายิงหมดแม็กแล้วก็ใช้อาวุธระยะประชิดตีศัตรู1ตัวนะครับแล้วก็รีโหลดเพื่อไปกลับมายิงต่อได้นะครับเป็นสายที่มีความรวดเร็วมากๆแล้วก็เปิร์กผมเหลือไม่ใช่เปิร์กนะสกิลผมเหลือ2หน่วยนะครับก็คือผมก็คงจะอัพอันนี้นี่แหละฮะโอเคเลเวลผมยังไม่เต็มนะครับส่วนคุณผู้ชมจะอัพเป็นไอ้ที่กันพวกโคเกอร์ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่สกิลผมมีแค่นี้นะครับเพราะว่ายังเลเวลไม่เต็มเพิ่งจะอินฟอร์มี่ไปนะครับโอเคก็ของเป็นเฟิร์สเอดนะครับ14อันนะก็ชุดเกราะบาลิสติกนะครับเอาอะไรได้ที่มันอยู่ในโหมดบาลิสติกนะครับแล้วมันจะบวกอีก20นะครับแต่ว่าอันนี้เหมือนจะเป็นสกิลนะครับเหมือนจะมีสกิลอย่างอื่นเข้ามาบวกด้วยนะครับทำให้เป็นบวก38นะครับก็เป็นเกาะ108นะครับเกาะ108แล้วเราสามารถมีความสามารถที่จะรีด้วยการฆ่าศัตรู1ตัวเนี่ยเราสามารถที่จะรีได้60ถึง80เนี่ยคือรีเกือบครึ่งหรือเกือบเต็มเลยด้วยซ้ำนะครับก็คือว่าแจ็คเก็ตเราจะเก่งกาดเอาเรื่องนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะจัดทีมบอทนะก็ผมก็เอาเซตที่เกี่ยวกับเกราะนะครับแล้วก็เพิ่มเลือดนะครับแล้วก็เกี่ยวกับใส่ชุดเกราะในการวิ่งนะครับไปนะครับก็แค่นั้นนะมันจะมีผลก็ต่อเมื่อเราเล่นคนเดียวนะครับโอเคก็หลังจากนี้ก็เป็นคลิปเกมเพลย์นะครับก็อยากให้ชมเกมเพลย์กันสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันถือว่าเก่งจริงๆนะครับไอ้เปิร์กของแจ็คเก็ตเนี่ยครับก็คงมันไม่เก่งมันก็คงไม่แปลกนะครับมันเป็นตัวละครที่แพงที่สุดแล้วนะครับแจ็คเก็ตเป็นตัวละครที่แสนแพงจริงๆนะตัวอื่นไม่กี่บาทนะแจ็คเก็ตนี่ต้องซื้อเกมกันเลยทีเดียวโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกคนนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับหลังจากนี้เป็นเกมเพลย์นะครับก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย
และสวย